านะครับพอดีว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมได้ไปถ่ายสะพานคอยร้อยปีตามที่เห็นต้นคลิปนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโดรนที่ผมใช้ถ่ายคลิปนั้นนะครับมันอยู่ในกระเป๋าด้านหลังนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการรีวิวกันเลยครับคลิปนี้มันจะเป็นคลิปรีวิวนะครับคือเดี๋ยวเราจะถอดโดรนออกมาก่อนนะครับมันอยู่ในกระเป๋านะครับเห็นไหมครับไม่เห็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมออกนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวโดรนนะครับมันจะเป็นมีโดรนรุ่น 4K นะครับรุ่น 4K มันจะทำมา2รุ่นก็คือรุ่น 1080กับรุ่น 4K ตัวนี้เป็นรุ่น 4K นะครับในกล่องนะครับมันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่1ก้อนนะครับแล้วก็มีรีโมทมีสายชาร์จแล้วก็มีใบพัดมาเรียบร้อยนะครับแต่นี้นะครับจะเห็นว่ามีกระเป๋าก็ผมไปซื้อเพิ่มนะครับแบตเตอรี่ผมก็ซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งก้อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปแกะกล่องนะครับก็ไปดูได้นะครับผมรีวิวมาแล้วนะครับกดดูตรงนี้เลยนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปรีวิวแบตเตอรี่เสริมนะครับก็ไปดูได้เหมือนกันนะครับผมรีวิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูได้กดตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวกระเป๋าตัวนี้นะครับก็ไปดูได้เหมือนกันนะครับผมก็รีวิวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคที่ให้มาในกล่องนะครับไม่รวมกระเป๋าและแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะมีอันนี้นะครับโดนแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูก่อนมันจะมีแบตเตอรี่แล้วก็มีรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีใบพัดใบพัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาประกอบดูก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าสเปคของมันนะครับแล้วก็มาเทียบกับโดรนที่ผมมีโดรนที่ผมมีเมื่อก่อนก็จะเป็นรุ่นไซมา X8W ตัวนั้นมาเทียบไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นผมจะเอามาเทียบกับDJI Phantom 3นะครับรุ่นนี้นะครับมันเป็นคู่แข่งของ DJI Phantom 3นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับเริ่มจากแบตก่อนก็ได้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับโหบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้ให้มาน้อยนะครับให้มาเยอะนะครับนะ 5,000 กว่ามิลลิแอมป์นะครับก็ตัวนี้ถือว่าเยอะกว่า DJI นะครับบินได้นาน27นาทีแต่บินจริงๆก็ประมาณ20นาทีเพราะว่าอีก7นาทีมันจะไว้เผื่อนะครับไว้กลับบ้านนะครับ7นาทีนะครับผมก็แบตตัวนี้นะครับเหมือนคล้ายกับ DJI นะครับก้อนละก็ไม่กี่พันก็ประมาณ 2-3,000 นะครับผมโอเคจบแล้วเรื่องแบตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องรีโมทก่อนดีกว่านะครับรีโมทตัวโดรนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถือว่าดีไซน์สวยกว่าของ DJI อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับดีไซน์มันสวยงามหรูหรานะครับเป็นสีทองนะครับผมข้างใต้นี้ก็จะมีตัว USB กับตัวชาร์จนะครับผมแล้วก็ที่จับมือถืออันนี้ดีกว่าสำหรับผมนะครับอันนี้มันดีกว่า DJI ตรงที่นี่นะครับมันเก็บได้นะครับผมของ DJI มันเกะกะนะครับไปเก็บไม่ได้นะครับผมแต่อันนั้นมันสามารถรองรับ iPad ได้แต่อันนี้ได้แค่มือถือนะครับก็จะเป็นข้อด้อยของมันครับเก็บก่อนนะครับก็จะมีปริมาณแบตบอกตรงนี้นะครับเรามาดูที่ตัวโดรนนะครับโดรนตัวนี้นะครับใบพัดนะครับตัวล็อกเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวล็อกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับมันดีกว่า DJI นะครับผมนี่นะครับตัวใบพัดมันดีกว่า DJI นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าของ DJI Phantom 3นะครับเฉพาะ Phantom 3นะครับเราต้องหมุนแบบนี้นะครับหมุนนะครับต้องหมุนนะครับมันจะเข้านะครับแต่อันนี้นะครับไม่ต้องหมุนให้เสียเวลานะครับแค่ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับปึ๊บเคนี่มันก็ล็อกแล้วนะครับถือว่าเร็วกว่า DJI Phantom 3นะครับแต่ Phantom 4มันจะสะดวกกว่านะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าดีกว่า Phantom 3นะครับผมมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับ2212 kV นะครับผมเรามาเล่าสเปคของตัวโดรนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับมันบินได้ไกลประมาณ1-2กิโลเมตรนะครับบินสูงก็500กว่าเมตรนะครับถือว่าสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับมันจะมี GPS นะครับ GPS มันจะใช้ในการกลับบ้านในการบินอัตโนมัติแล้วก็อื่นๆนะครับโดรนตัวนี้นะครับถ้าเราบินไกลไป
นะครับแล้วเกิดสัญญาณมันหลุดหรือว่าแบตเตอรี่มันเหลือน้อยมากๆนะครับมันก็จะบินกลับมาเองนะครับอันนี้เป็นถือว่าสุดยอดมากนะครับผม DJI ก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแถมราคาถูกกว่า DJI ด้วยนะครับผมต่อมาเราจะมาดูส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกิมบอล3แกนนะครับตัวยึดกล้องนะครับของ DJI นะครับตัวแกนนี้นะครับมันจะมีแค่ข้างเดียวแต่อันนี้มี2ข้างเลยนะครับทำให้กล้องนิ่งกว่านะครับผมแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับมันถ่ายได้ความละเอียด 4K นะครับ 4K ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมถ่ายความละเอียด 4K ส่วนภาพนิ่มก็จะประมาณ12ล้านพิกเซลนะครับผมมันถ่าย Full HD ได้ด้วยนะครับถ่ายได้60เฟรม100เฟรมก็ได้หรือว่าจะ30เฟรมก็ได้นะครับถ่ายรอไฟล์ได้เหมือนกันนะครับสุดยอดนะครับรองรับ micro SD card นะครับ64กิกใส่ตรงนี้นะครับที่เราจะมาดูส่วนต่อไปก็จะเป็นนี่ VPS นะครับ VPS ก็มันย่อมาจาก Vision Positioning System นะครับมันก็คืออันนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวคลื่นโซน่านะครับแล้วก็จะมีกล้องตัวนี้นะครับเอาไว้นะครับบินในที่ร่มที่ไม่มี GPS คือซึ่งตัวนี้มันจะช่วยให้บินนิ่งขึ้นนะครับถือว่าดีมาครับใน Phantom 3 Standard ไม่มีให้นะครับแต่ตัวนี้มีให้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ดีมากๆสำหรับโดรนนี้ในการพกพานะครับคืออะไรครับกล้องมันสามารถถอดได้นะครับ Phantom 3นะครับมันถอดไม่ได้นะครับแล้วก็ขานี่ครับมันพับได้นะครับพับขาแล้วก็ถอดกล้องออกมาให้เรียบร้อยก็ถือว่าพกพาได้สะดวกมากนะครับสำหรับความคิดเห็นของผมนะครับตัวนี้มันดีกว่า Phantom 3นะครับเพราะความคิดเห็นของผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวรีโมทอีกทีนะครับคลิปนี้ไม่ได้เขียนสคริปต์นะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับ รีโมทนะครับมันจะเชื่อมต่อได้2วิธีนะครับก็อย่างที่ผมเคยสอนมาแล้วนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปกดดูได้นะครับผมวิธีการก็ผมก็บอกมาแล้วนะครับก็เปิดตรงนี้นะครับโอเคเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดด้านหลังนี้นะครับใส่กระตุ๊บเข้าไปแล้วก็ใส่นี้เข้าไปปึ้มเปิดรีโมทได้เลยปึ๊บปึ๊บส่วนตัวโดรนนะครับก็เปิดได้นะครับผมการใส่นะครับผมก็บอกมาแล้วนะครับในคลิปก่อนนะครับไปดูได้นะครับก็ใส่แบบนี้นะครับเปิดกล้องเหมือนกันนะครับกด2ครั้งนะครับ1 2ครั้งที่2ครั้งนะครับนี่มันจะมีเสียงนะครับแล้วก็สักพักก็ปึ๊บสุดยอดกล้องนะครับดูที่กล้องนะครับดูที่กล้องนะครับมันขยับนะครับมันคาลิเบตอยู่นะครับผมดูที่กล้องนะครับดูกล้องดีๆนะครับกล้องตัวนี้นะครับมันมียิมบอลนะครับก็คือมอเตอร์นะครับ3แกนช่วยในการกันสั่นการเอียงนะครับไม่ว่าผมจะโยกยังไงภาพมันก็เห็นไหมครับสุดยอดนะครับ ใน Phantom 3ก็มีเหมือนกันนะครับก็แทบไม่ค่อยต่างอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูของรีโมทนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้มือถือ Android นะครับถ้าใช้ iOS ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ Android เดี๋ยวดูที่กล้องนิดนึงนะครับถ้าผมโยกตัวนี้นะครับไปทางขวามันก็หมุนนะฮะถ้าผมหมุนไปทางซ้ายนะครับปึ๊บมันก็หมุนไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับซ้ายขวาซ้ายสุดยอดนะครับตัวกล้องนะครับก้มเงยกล้องได้ก้มเงยได้ปรับก้มเงยตรงนี้นะครับถ้าใครอยากดูวิธีการเล่นก็ไปดูได้นะครับผมก็รีวิวมาแล้วนะครับผมมาดูตรงนี้ต่อนะครับตรงไหนอีกตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายด้านในนี้นะครับเห็นไหมครับผมไม่เห็นจ้อด้านในนี้ครับมันจะมีตรงนี้ก็จะเป็นคอมพาสคอมพาสก็คือคาลิเบตนะครับก่อนบินก็ควรคาลิเบตก่อนนะครับผมแล้วก็มันจะมีบิกินเนอร์โหมดบิกินเนอร์โหมดก็คือจะบินได้ในรัศมี100เมตรนะครับแล้วก็สูง50เมตรนะครับผมโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับ GPS โหมดนะครับตรงนี้นะครับมันเราสามารถปรับความเร็วของโดรนได้นะครับผม
ถ้าเป็น DJI Phantom 4หรือว่า Phantom 4ขึ้นไปนะครับมันจะมี Sport Mode นะครับแต่ Phantom 3ผมว่าไม่มี Sport Mode นะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถปรับความเร็วได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็มันจะมี Attitude สามารถตั้งได้นะครับว่าเป็นสูงกี่เมตรให้กับบ้านกี่เมตรนะครับไฟด้านหน้าตัวโดรนนะครับเราสามารถปรับให้สว่างได้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ปรับสว่างเมื่อปรับได้นี่มันไม่ยอมไปเลยช่างมันโอเคเรามาดูตรงไหนอีกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตรงนี้มี 98% นะครับความร้อนอุณหภูมิก็จะมีบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกิมบอลคาลิเบชันก็คาลิเบทได้คาเมราเซตติ้งโอเคนี่แหละที่ผมจะมาพูดถึงนะครับมันมี2ระบบนะครับในการบันทึกภาพวิดีโอนะครับก็คือระบบพอกับระบบ NTSC นะครับผมซึ่งถ้าจะให้ถ่ายแบบว่าดีๆก็เลือก NTSC ไปเลยนะครับมันถ่าย 4K ได้นะครับ 4K ถ่าย 4K ได้ถ่ายที่ 2K ก็ได้นะครับ 2K ที่60เฟรมนะครับถ้าจะถ่าย 1080p นะครับมันจะได้สูงสุด100เฟรมแล้วถ้า60เฟรมก็ได้เหมือนกัน30เฟรมก็ได้เหมือนกันนะครับภาพมันถ่ายได้12ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มันถ่ายRAW ได้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบไปแต่งรูปใน Lightroom หรือ Photoshop นะครับใช้อันนี้ครับดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่พูดถึงมากแล้วกันถือว่าจบแค่นี้ก่อนนะครับโอเคเรามาดูตัวนี้นะครับตัวแสดงผลนะครับตอนนี้มันบอกว่า Take off ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้มันคือแบตอันนี้ GPS นะครับมันจะบอกว่ามีกี่ดวงตอนนี้มี12ดวงนะครับผมตรงนี้มันจะมีบอกอยู่ว่ากิมบอลก้มไปก้มกี่องศามันจะบอกหมดนะครับไกลกี่เมตรสูงกี่เมตรมันจะบอกบนนะครับตัวนี้นะครับอ้าวแป๊บนึงเพื่อกดตัวนี้นะครับมันดีกว่ามีโดรนรุ่น 1080p ตรงที่ว่ากล้องมันปรับแมนนวลได้นะครับมันปรับความสว่างได้มันปรับได้ตรงนี้นะครับสุดยอดนะครับตัวมีโดรนรุ่น 1080 นะครับมันไม่แมนนวลนะครับมันออโต้นะครับแต่ตัวนี้ปรับได้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้เพิ่มมานะครับเราปรับ EV ได้ปรับ Saturation ได้ปรับ Contrast ได้นะครับแล้วก็ White Balance ก็ปรับได้นะครับถือว่าสุดยอดนะครับจบภายในเครื่องเดียวนะครับ สำหรับคนที่ใช้มีโดรนหลายๆคนนะครับก็จะมีปัญหากับไอตัวแสดงผลตรงนี้นะครับมันจะมีขอบนะครับบางทีมันจะบังนะครับวิสัยทัศน์การบินนะครับเรามีวิธีการปิดนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับวิธีการปิดง่ายมากนะครับทำอย่างนี้นะครับปุ๊บก็จะเห็นภาพเต็มจอเลยนะครับเต็มจอสวยงามเต็มจอนี่ก็มันจะเป็นเต็มจอเลยครับถ้าจะเปิดก็ปุ๊บมามันจะมีแบบนี้นะครับถือว่าสุดยอดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการนำเสนอนะครับขอบคุณครับ